ใบบัวบกนะคะแก้ช้ำอกช้ำใจนะกินได้นะน้ำใบบัวบกนะคะวิธีทำนะคะง่ายมากนะคะน้ำใบบัวบกนะคะก็เก็บใบบัวบกนะคะไปตากแดดนะคะตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาหั่นนะหั่นซอยยี่ยี่เลยนะคะแล้วก็ใส่ผ้าขาวบางค่ะแล้วก็เอาไปต้มค่ะต้มในน้ำเปล่าธรรมดาร้อนๆนะคะแล้วก็เอาน้ำมากินเลยค่ะถ้าเราซอยใบบวกให้เป็นผงๆใช่ไหมแล้วเราก็มัดให้แน่นกับผ้าขาวบางแล้วก็ต้มลงไปในน้ำเลยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมากองนะคะไม่ขั้นตอนการกองอ่ะมันก็จะไม่เกิดนะคะเราก็สามารถที่จะกินได้เลยแล้วก็ต้มซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาก็กินได้ทุกวันอ่ะมันน้ำใบบัวบกอ่ะมันไม่ใช่ว่าสำหรับคนอกหักอย่างเดียวนะมันแก้มันสามารถเข้าไปซ่อมแซมในร่างกายค่ะระบบร่างกายที่ว่ามันบอบช้ำนะคะไอคนก็มาถือกันว่าเอ้ยน้ำใบบัวบกนี่แบบแก้ช้ำอกช้ำใจสำหรับคนอกหักอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะมันเป็นน้ำใบบัวบกมันรักษาภายในร่างกายของเราให้เราอ่ะแข็งแรงนะคะไอ้อย่างนั้นไม่เกี่ยวเลยค่ะ